เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอนี้เป็นตอนพิเศษที่ผมอยากทำมานานแล้วตั้งแต่ที่ได้เล่น The Legend of Zelda Breath of the Wild คือผมคิดว่ามันน่าจะต้องมี1ตอนที่พูดถึงชรายต่างๆที่เป็นชรายพิเศษทว่าความพิเศษเหล่านั้นไม่ใช่การเข้าไปแก้พัซเซิลด้านในนะครับแต่มันคือวิธีการหรือกลไกบางอย่างที่เราสามารถตามหาชรายเหล่านี้เจอหรือว่าเข้าถึงชรายนั้นๆดังนั้นก็หมายความว่าเนื้อหาต่อจากนี้อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเพลย์เหล่านั้นที่อาจจะไปสปอยวิธีการเล่นซึ่งมันสามารถส่งผลให้คุณผู้ชมที่ตั้งใจจะเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองไม่สนุกกับเกมก็เป็นได้ก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตเตือนเอาไว้ก่อนตรงนี้ก็แล้วกันครับมาเริ่มกันที่วิหารย่อยอันแรกกันเลยนะครับซึ่ง Try Quest อันนี้มีชื่อว่า Watch Out for the Flowers แปลตามตัวก็คือให้ระวังดอกไม้ด้วยทีนี้พอมาเล่นในพาร์ทของเกมเพลย์แล้ววิธีการเล่นก็คือหญิงสาวคนนี้จะอนุญาตให้เราเข้าไปใน Try ได้นะครับแต่ห้ามเราเหยียบเข้าไปในพื้นที่ของดอกไม้เป็นอันขาดไม่งั้นเธอจะไม่พอใจแล้วจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกซึ่งพอดูแล้วจากลักษณะเส้นทางมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ปัญหาก็คือระหว่างทางมันจะมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยรวมทั้งไอเทมที่ยั่วยวนใจในเส้นทางที่มันแคบครับมันก็เลยอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าจะโลภมากน้อยกันแค่ไหนคือถ้าโลภมากแบบผมที่วิ่งเข้าไปในเส้นทางแบบนั้นนะครับก็อาจจะซวยตามที่เกมได้วางกับดักเอาไว้นั่นก็เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปจนสุดทางและเก็บไอเทมมาได้มันจะมีศัตรูที่เป็นประเภทสลามขนาดยักษ์ที่มาดักทางออกเอาไว้และเมื่อนั้นเองก็จะทำให้เราไปสัมผัสกับดอกไม้ที่เป็นข้อห้ามของหญิงสาวคนนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมทำพลาดถึง3ครั้งมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเอาเลยครับและนี่ก็คือTryอันแรกที่ผมประทับใจในเนื้อเรื่องที่เขาดีไซน์ออกมานะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วผิดพลาดแบบที่ผมเล่นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะเราสามารถเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแม้จะทำเจ้คนนี้หัวร้อนไปแล้วก็ตามต่อไปชรายอันที่2ที่ผมเลือกมาจะเกิดขึ้นในอาณาจักรซอร่าครับโดยชื่อของเควสจะมีชื่อว่า The Ceremonial Song ทีนี้จุดเด่นของชรายอันนี้ก็คือคำใบ้มันจะอยู่ในเนื้อเพลงโดยสรุปก็คือเราจะต้องใช้ตรีศูนย์หรือว่าไทรเดนต์ที่เป็นอาวุธประจำชาติของเผ่าพันธุ์นี้ในการแก้ไขปริศนาวิธีการในบทเพลงก็บรรยายต่อเอาไว้ว่าเมื่อได้อาวุธอันนี้มาแล้วก็ให้เราปีนขึ้นไปบนชั้นน้ำตกครับจากนั้นก็ให้กระโดดพุ่งแทงลงมาให้ตรงกับแท่นกลไกเมื่อนั้นเองปริศนาทั้งหมดก็จะถูกเปิดเผยออกมาต่อไปชรายอันที่3จะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านริโตะวิลเลจเนื้อหาของเควสนี้โดยสรุปก็คือมันจะมีเด็กคนนึงที่เล่าเกี่ยวกับคุณพ่อของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนเขาได้ออกเดินทางไปยังต้นไม้ที่อยู่บนสุดของยอดเขาทว่าเมื่อคุณพ่อเดินทางไปถึงเขาก็เล่าให้ฟังว่าณตรงนั้นเขาได้เห็นภาพของนกยักษ์สีขาวขนาดใหญ่ทว่าเนื้อหาต่อมานั้นคุณพ่อก็ทิ้งเป็นเบาะแสเอาไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่ไล่ตามนกยักษ์ตัวนั้นไปก็จะได้พบสิ่งอันล้ำค่าเกินกว่าที่คาดเอาไว้ลิงพอได้รู้ข้อมูลแบบนั้นก็ออกเดินทางตามรอยคุณพ่อของเด็กคนนี้ครับทีนี้เมื่อเราไปถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วปีนขึ้นไปบนยอดของมันแล้วลองหันไปมองรอบๆตัวเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีที่ราบสูงฝั่งซ้ายมือของเราที่มีลักษณะคล้ายๆกับนกยักษ์คือผมว่าถ้ามองผ่านๆอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้แต่ว่าถ้าเราลองสังเกตให้ดีๆมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะไม่คิดว่าผู้พัฒนาเขาจะสร้างฉากแบบนี้ขึ้นมาให้และแถมยังไม่ใช่ฉากของเนื้อเรื่องหลักด้วยนะครับมันเป็นแค่เส้นทางเสริมที่จะพาเราเข้าสู่ชรายอันนึงเท่านั้นเองThank you.
ชรายอันที่4อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมชอบที่เขาเอาน้ำแข็งมาเคลือบเอาไว้คือถ้าคุณผู้ชมวิ่งผ่านๆไปอาจจะคิดว่ามันเป็นแท่นน้ำแข็งที่ขึ้นมาตามปกติเท่านั้นแต่ถ้าติดเรดาร์เอาไว้ก็จะรู้ทันทีว่าด้านในเนี่ยมันเป็นวิหารย่อยนั่นเองทีนี้พอรู้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องละลายน้ำแข็งออกมามันก็จะขึ้นกับทรัพยากรของคุณผู้ชมแล้วแหละครับว่าตอนนั้นมีอะไรอยู่ในมือบ้างซึ่งตอนที่ผมเล่นผมก็มีธนูไฟอยู่นะครับก็เลยใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีธนูไฟแต่ว่ามีดาบที่เป็นธาตุไฟก็น่าจะใช้ได้ผลเหมือนกันเอาเลยครับต่อไปวิหารย่อยอันดับที่5จะอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายซึ่งถ้าคุณผู้ชมขึ้นมาบนดาดฟ้าเมืองเกรูโดแล้วเนี่ยลองสังเกตไปรอบๆดูนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูปปั้นถือดาบอันนึงตั้งเอาไว้โดยทิศทางของดาบที่ชี้ไปนั่นแหละครับคือทิศทางของการไปยังชรายอันนี้ซึ่งจุดเด่นก็คือเมื่อเราไปตามทางเรื่อยๆมันจะพาเราเข้าสู่พื้นที่พายุทะเลทรายโดยในพื้นที่แบบนั้นเราจะไม่สามารถใช้เรดาร์หรือว่าใช้แมปได้เลยนะครับการแก้ปริศนาพัซเซิลนี้มันจึงทำให้เราคิดถึงอารมณ์ของการตามล่าสมบัติในหนังฮอลลีวูดที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายนั่นเองชรายอันต่อมาจะอยู่บริเวณทางเหนือของแผนที่ไปฝั่งซ้ายมือนะครับในช่วงที่ผมเล่นผมก็จะขี่ม้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันมีเส้นทางที่เลี้ยวไปทางขวาเข้าสู่ผืนป่าที่เราไม่เคยไปมาก่อนแล้วมันก็เป็นคนละที่กับป่าเดอะลอสต์วูดอีกด้วยซึ่งผมก็เลยอยากรู้ก็ลองเข้าไปสำรวจดูครับทีนี้เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่แล้วมันจะมีเหมือนสะพานข้ามไปและเมื่อวินาทีที่ข้ามมาอีกฝั่งมันก็จะตัดเข้าสู่ฉากคัตซีนในทันทีคำอธิบายนั้นบอกเอาไว้ว่านักเดินทางที่มาถึงตรงนี้จะถูกทดสอบโดยการให้ตามหาชรายแห่งความลับที่ซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งความมืดความสนุกและความท้าทายของชรายอันนี้ก็คือการผจญภัยไปในโบราณสถานที่เต็มไปด้วยความมืดและเส้นทางที่วกไปวนมาเหมือนเขาวงกตคุณจะวิ่งวนอยู่พักใหญ่จนกว่าจะค้นหาคำตอบได้โดยเบาะแสที่เกมให้มาก็คือแท่นคบเพลิงที่เอาไว้จุดไฟแบบนี้นะครับในตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นชรายแห่งความมืดหรือว่าทางแก้ก็คือการจุดไฟให้คบเพลิงอันนี้ให้ครบทุกอันทว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับแต่ว่าทางออกก็คือเมื่อเราเจอแท่นคบเพลิงเหล่านี้เราก็เข้าไปจุดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือทิศทางของรูปปั้นนกเหล่านี้นะครับว่ามันจะหันหน้าไปในทิศทางไหนที่เราก็แค่วิ่งไปในทิศทางนั้นก็จะได้เจอกับชรายที่เป็นเป้าหมายจนได้ในที่สุดเอาเลยครับมาถึงแล้วปัญหาต่อมาคือชรายมันไม่ได้เปิดให้เราตรงๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการหาทรงกลมที่เป็นวัตถุที่ใช้ในการเปิดกลไกนี้ครับซึ่งคนที่เก็บไอเทมชิ้นนี้เอาไว้ก็คือยักษ์ตาเดียวฮีน็อกซ์คนนี้นี่เองดังนั้นมันก็เลยมีหนทางเดียวนะครับก็คือเราจะต้องเอาชนะหมอนี่ให้ได้เพื่อเป็นการจบภารกิจชรายอันนี้นั่นเองไปอันดับที่7นะครับจะเป็นชรายที่ผมเคยเล่าไปแล้วนั่นก็คือภารกิจที่ทำให้ลิงต้องติดเกาะโดยที่ไม่ได้มีไอเทมอะไรติดตัวไปด้วยเลยจะต้องนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นการตามหาอาวุธหาเสบียงไอเทมต่างๆที่ใช้ในการเติมเลือดรวมทั้งในขณะเดียวกันก็จะต้องแก้ปริศนา3จุดที่อยู่ในแผนที่นี้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นชาเลนจ์อันนึงที่ผมชอบมากๆนะครับมันทำให้รูปแบบเกมเพลย์ที่เราเล่นมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วครับกลับมาสนุกอีกครั้งนึงนะครับโดยการนับหนึ่งใหม่และการที่ได้เป็นเซอร์ไววัลเอาตัวรอดบนเกาะแบบนี้อีกด้วยบททดสอบพัซเซิลอันต่อมาจะอยู่ในป่า Korok Forest นะครับและเกมมีชื่อชาเลนจ์อันนี้ว่า The Korok Trial จุดเด่นของบททดสอบใหญ่อันนี้จะประกอบด้วย3บททดสอบย่อยครับซึ่งแต่ละอันมันก็จะมีวิธีการผ่านไม่เหมือนกันแต่ว่าอันที่ผมเลือกมาเล่ามันจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งกฎเกณฑ์พื้นฐานโดยทั่วไปของ Trial แต่ละอันเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันนะครับและจุดเด่นของ Puzzle อันนี้ก็ตามชื่อ Trial เลยนะครับว่า Second Sight หรือก็คือการใช้ Vision อีกในมุมมองนึงเพื่อตามหาทางไปต่อให้ได้และ Vision นั้นก็คือการใช้ Skill Magnet ครับเพราะเบาะแสที่คอร็อกตนนี้บอกกับเราก็คือเราจะต้องเดินไปในเส้นทางที่มีก้อนหินซ่อนเอาไว้จากนั้นก็ให้มุ่งหน้าไปตามทางเรื่อยๆจะพบกับเป้าหมายในที่สุดความสนุกมันก็เลยอยู่ที่การสังเกตตามหาก้อนหินก้อนต่อไปว่ามันอยู่ในทิศทางไหนนั่นเองครับ
บททดสอบ Trial ที่9จะอยู่ในพิกัดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะทำการร่อนลงไปแล้วพบว่าพื้นที่ที่เป็นพิกัดของ Puzzle อันนี้จะอยู่ท่ามกลางหุบเขาลงมาถึงพื้นแล้วจะรู้ได้เลยว่าตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ปกติแน่นอนจากการที่เราได้เห็นแท่นหินจำนวนมากมาวางเรียงตัวกันเอาไว้ซึ่งวิธีการแก้ปริศนาในพื้นที่ตรงนี้ก็คือให้เรามองหาแท่นหินที่มีดวงตาเปล่งแสงซึ่งเมื่อเจอแล้วนะครับให้เราทำการโจมตีแต่ว่าไม่ใช่การฟันถาบแบบที่ผมกำลังทำไปเมื่อกี้นะครับถ้าว่าเราจะต้องใช้ลูกธนูในการยิงเข้าไปที่ดวงตาเหล่านั้นก็จะเป็นการปรากฏของชรายที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกันบ้างนะครับพื้นที่แบบนี้ก็มีชรายให้เราแก้พัซเซิลอยู่ด้วยโดยขั้นแรกเราจะต้องไปคุยกับ NPC คนนี้ก่อนเพื่อรับเควสเอาละเนื้อหาโดยสรุปทั้งหมดก็คือชายคนนี้ต้องการให้เราออกตามหาชิ้นส่วนของโบราณวัตถุชิ้นนี้ที่มันแตกออกไปครับโดยจำนวนชิ้นส่วนที่แตกออกไปที่เราจะต้องตามหาให้เจอมันจะมีอยู่3ส่วนโดยพิกัดของไอเทมเหล่านี้มันก็จะอยู่ในพื้นที่โซนนี้นี่แหละครับที่เหลือเราก็แค่วิ่งสำรวจแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาให้หมดซึ่งเมื่อได้ภาพทั้งหมดครบ3รูปแล้วก็กลับมาคุยกับ NPC คนนี้อีกครั้งเขาก็จะใช้ภาพทั้งหมดมาประกอบเป็นอันเดียวกันแล้วก็สามารถไขปริศนาพัซเซิลอันนี้จนได้ในที่สุดซึ่งมันก็จะมีอีก1ขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก็คือเราจะต้องไปนั่งบนแท่นอีกอันนึงควบคู่กับเขาเพื่อช่วยทำการขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้ให้ชรายปรากฏออกมาเท่านี้ก็เป็นนั้นว่าภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับต่อไปชรายอันที่11นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนแต่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเหมือนกันนั่นก็คือเราจะพบว่ามันจะมีแท่นให้บรรจุวัตถุทรงกลมถึง3จุดและวิธีการได้มาก็คือเราจะต้องไปล้มยักษ์ที่หนอก3ตัวที่อยู่บริเวณรายรอบตรงนี้เนื่องจากก็เพราะว่ายักษ์ตาเดียวเป็นผู้เก็บรักษากลไกเหล่านั้นเอาไว้ก็จะต้องไปเก็บมาให้ครบทั้ง3อันนะครับถึงจะสามารถเข้าสู่ชรายอันนี้ได้นั่นเองชรายอันต่อมาจะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับฟารอนทาวเวอร์ครับหรือจะง่ายๆคือในพื้นที่ที่คล้ายๆกับป่าดงดิบนั่นเองและถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้สังเกตเนินสูงที่มันขึ้นมาแปลกๆแบบนี้ครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยแหละครับที่คุณผู้ชมจะต้องใช้พลังสายฟ้าในการทำลายเปลือกนอกของมันให้หลุดออกมาให้ได้ในที่สุดเอาละภารกิจนี้ของผมสบายๆหน่อยเพราะว่าผมมีหมวกป้องกันสายฟ้าเอาไว้แล้วนะครับใส่ได้ไม่กลัวฟ้าผ่าครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมเล่นเซลดาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาหมวกสายฟ้านี้จากไหนผมได้ทำคลิปวิดีโอแยกเอาไว้ให้แล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการเหล่านั้นในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจทำเควสหมวกสายฟ้าคุณผู้ชมก็สามารถวางอาวุธโล่หรือว่าธนูที่สามารถดึงดูดไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะวางเอาไว้บนนี้ก็จะสามารถดึงดูดสายฟ้าลงมาได้ด้วยเช่นกันต่อไปตำแหน่งของชรายอันที่13จะอยู่ใกล้ๆกับเมืองเกอร์โรทาวเลยครับเราแค่ขับแซนซิลไปอีกนิดหน่อยก็จะได้เจอพิกัดตรงนี้แล้วจุดเด่นของพัซเซิลวันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าแท่นทรงกลมเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วเหมือนกับว่าแค่เราหยิบวางเฉยๆก็จะสามารถเปิดชรายอันนี้ได้แล้วเลยครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าจะมีคุณป้าเจ้าถิ่นคนนี้ขวางเอาไว้ไม่ยอมให้เรายกมันขึ้นมายังไงก็ตามมันก็ยังมีหนทางอยู่นะครับนั่นก็คือการเข้าร่วมแข่งขันแซนซิลนั่นเองเงื่อนไขในการชนะชาเลนจ์นี้มีอยู่ข้อเดียวเลยครับก็คือเราจะต้องทำเวลาให้น้อยกว่า1นาที30วิก็จะสามารถเข้าถึงชรายอันนี้ได้แล้วล่ะครับ
เอาเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลชรายทั้ง13แห่งนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็เลยเลือกเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีชรายอีกหลายอันที่ผมไม่ได้หยิบเอามาเล่านะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างอยากให้ The Move เอามาเล่าอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับ Zelda Breath of the Wild นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นประโยชน์ในการแก้พัซเซิลให้กับคุณผู้ชมด้วยหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่ได้เคยเล่นเกมนี้มาดูพัซเซิลเหล่านี้แล้วอยากเล่นขึ้นมาก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับสำหรับ Zelda Breath of the Wild มีคุณผู้ชมถามมาหลายคนเลยว่าเกมนี้เล่นใน Steam ได้หรือเปล่าเล่นในมือถือได้มั้ยทำไมเสิร์ชหาไม่เจออันนี้ผมต้องย้ำอีกทีว่า Zelda Breath of the Wild นั้นเป็น Exclusive Content ให้กับ Nintendo Switch และ Wii U เท่านั้นนะครับแล้วก็น่าจะมีคุณผู้ชมมาถามต่ออีกว่ามันมีโอกาสมั้ยที่จะลงให้กับเครื่องอื่นคอนโซลอื่นผมบอกแบบยืนยันได้เลยนะครับว่าถ้าข้อมูลณตอนนี้เกมนี้ไม่มีทางลงให้กับเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของ Nintendo อย่างแน่นอนครับเพราะ Zelda เป็นเกมที่ Nintendo พัฒนาด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางลงให้กับเครื่อง PS4 หรือว่า Xbox อะไรอย่างแน่นอนมันเป็นจุดขายของเขานะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนะอย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้นี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันเอาละครับทั้งหมดก็ประมาณนี้และถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ The Move ด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ